ลูกโอ๊กมาเหมือนกันที่ฉันชอบพาดหัวข่าวมากทำไมฮะลูกโอ๊กมาเนี่ยเหรอมาทำอะไรลูกโอ๊กเสนอข้อเสนอแนะใน Facebook เหรอเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องรัฐธรรมนูญใช่ค่ะเดี๋ยวคุณดูข้อเสนอนะคะดูเป็นงานเป็นการดีเหมือนกันค่ะคุณพานทองแท้ชินวัตรบุตรพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนักโทษหนีคดีนะคะสับทางภาษาข่าวเขาจะเรียกลูกโอ๊กนะคะลูกโอ๊กบอกงี้ค่ะได้โพสต์ Facebook ส่วนตัวแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญในขณะนี้โดยระบุว่ารัฐประหารครั้งที่แล้วเขาว่ารับร่างรัฐธรรมนูญไปก่อนแล้วค่อยไปแก้ไขทีหลังพวกเรายังจำกันได้ไหมครับคำพูดนี้กลายเป็นการโกหกคำโตที่หลอกคนไทยทั้งประเทศให้ทำรัฐธรรมนูญปี50ผ่านการลงประชามติมีผลบังคับใช้จนกระทั่งมาโดนฉีกทิ้งจากรัฐประหารในอีก7ปีถัดมารัฐประหารครั้งนี้เขาว่าการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้โปร่งใสเป็นธรรมไม่มีธงหรือร่างทรงของใครทั้งสิ้นถือเป็นคำมั่นสัญญาของผู้ที่มีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญในครั้งนี้จะมีธงหรือไม่ธงเป็นร่างทรงของใครหรือไม่คณะกรรมการร่างทุกคนต่างรู้อยู่แก่ใจว่าตนเองพูดจริงหรือกำลังโกหกคนทั้งประเทศซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้เราก็จะได้เห็นว่าสิ่งที่ท่านได้รับคือดอกไม้หรือก้อนอิฐและคนที่ยกมือสนับสนุนรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะถูกถอนงอกจากคนทั้งประเทศหรือไม่ลูกโอ๊กรีไลท์ก่อนไหมเวลาอ่านเหนื่อยนะนี่คือยาวใช่คือนี่อ่านฟังเนี่ยไม่มีการแบบไปแก้คำผิดให้เขาเลยนะคะ อะไรที่กมลพรอ่านสับสนนี่คือลูกโอ๊กเขียนนะไม่เกี่ยวกับคุณใช่ไหมไม่เกี่ยวดิฉันก็ยังงงว่าลูกโอ๊กเขียนอะไรนะคะต่อค่ะรัฐฉบับที่กำลังพิจารณากันอยู่นี้ถูกครหาจากสื่อทุกแทบทุกแขนงตั้งแต่ก่อนตั้งกรรมการยกร่างเสียด้วยซ้ำว่าลือกันมานานว่าเห็นไหมใช้สองว่าก็ผิดหลักภาษาไทยแล้วเธอจะมีรัฐธรรมนูญที่ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อขจัดคนกลุ่มหนึ่งออกจากการเมืองและสืบทอดอำนาจให้กับคนอีกกลุ่มหนึ่งเพื่อรับไม้ต่อจากการรัฐประหารจริงหรือไม่จริงจะได้เห็นกันในอนาคตอันใกล้ไหนข้อเสนออ่ะสรุปแล้วลูกโอ๊กบอกว่าสรุปเลยแล้วกันคือกำมะหยอนนะฮะนี่ที่ฉันพยายามอ่านพยายามหาข้อเสนออยู่อ๋อบอกว่าประเทศไหนใช้ข้อบังคับเอียงกระเทเร่แบบนี้มาเป็นกฎหมายสูงสุดประเทศนั้นคือวันสงบครับนี่สรุปได้อย่างนี้อ๋อเหรอเพราะว่าการเมืองภายในเนี่ยวุ่นวายหาข้อยุติไม่ได้ความเชื่อมั่นบนเวทีโลกก็จะเสื่อมถอยลูกโอ๊กว่าอย่างนี้นะฮะก็บอกว่าการจะเขียนกฎหมายสูงสุดของประเทศกลายเป็นการชักแม่น้ำทั้ง5เพื่อต้องการขจัดคนที่ประชาชนส่วนใหญ่เขาอยากเลือกเหรอและช่วยเหลือเข้าข้างคนของตัวให้ได้เปรียบอย่างนั้นเหรอนะฮะก็ตั้งคำถามมานะครับแล้วก็บอกว่าเขียนรัฐธรรมนูญแบบปกติที่เป็นมาตรฐานอย่างที่ประชาธิปไตยทั่วโลกเขาทำกันดีกว่าไหมนี่โอ้โหสอนเลยนะอย่าเขียนให้หลักการเสียหายแล้วเพิ่มเข้าไปเพียงข้อเดียวในรัฐธรรมนูญก็พอว่าอันนี้ประชดนะฮะตอนท้ายเนี่ยบอกว่าก็คือไม่ต้องเขียนยาวอ่ะเขียนประโยคนี้เข้าไปประโยคเดียวเลยบอกว่าห้ามคนในตระกูลชินวัตรหรือคนที่ทักษิณสนับสนุนเข้ามาเล่นการเมืองอย่างนี้จะตรงกว่าไหมครับนี่ลูกโอ๊กถามมานะฮะก็ชัดเจนดีฮะจากลูกโอ๊กสรุปนี่ข้อเสนอปะสรุปแล้วสรุปได้แค่นี้แหละสรุปได้แค่นี้แค่นี้แหละ